ด้านหน้าทันทีไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดอันตรายในการขับขี่พี่จับพวงมาลัยไว้อย่างเดียวก็พอนะครับหรือถ้าตกใจก็อย่าเบรกหรือกดกดแคนเซิลที่พวงมาลัยเราได้หมดอัตโนมัติสูงต่ำปิดเองเปิดเองอัตโนมัตินะครับเพราะมีโหมดออโต้ให้แล้วก็มีใน2ตัวควบคุมแสงที่ปัดหน้าฝนก็เป็นออโต้ให้นะพี่เมื่อมีฝนกระทบปุ๊บเขาก็ปิดเปิดให้ดูรวยนะครับเขาเรียกว่าแต่งรถทรงรวยแต่จะเรียกว่ารถทรงรวยมันก็จะเหมือนดูบูลลี่ไปปะก็นี่คือทรงสุลต่านนั่นก็คือแล้วก็เล่นบันไดนี้ไปเลยพี่นี่นะครับสีสันเลือกได้ตามความชอบเลยนะพี่อยากได้สีไหนพี่โหลดแอปพลิเคชันของ Hammer เข้าไปนะครับพี่จะเลือกที่พี่ชอบอ่ะมันแข็งก็ปรับได้ก็ 90,000 ก็อยู่ที่พี่ชอบล้อแม็กก็อยู่ที่พี่ชอบเช่นเดียวกันมีแม็กแคสติ้งแม็กโฟร์ฟอร์มิ่งแม็กฟอร์ดก็เลือกได้เลยนะครับสวัสดีครับพี่ๆพบกับไอซ์เช่นเคยครับแน่นอนพบกับบ้านก็ต้องพบกับรถยนต์ Ford นะครับวันนี้มาในแบบ Extra ครับพี่ๆมาให้พี่ชมดูหมี Panda ทั้ง2ตัวนะครับกับรถยนต์ Everest 7ที่นั่งนะครับเป็นรถ Everest 7ที่นั่งที่เป็นในส่วนของรุ่นสปอร์ตนะครับด้านซ้ายก็เป็นสปอร์ตด้านขวาก็เป็นสกอร์ปสปอร์ตนะครับเป็นรุ่นที่เพิ่มแพ็คเกจแห่งความปลอดภัยหรือ Driver Assistant Technology เหมือนกันทั้งคู่เอาให้ดูว่าระหว่างฟีลลิ่งการขับขี่แบบแต่งแค่ชุดสเกิร์ตรอบคันกับใส่ชุดเป็นทรงสุลต่านต่างกันยังไงนะครับพี่ๆเอายังไงก่อนดีเดี๋ยวอาจจะพาไปแนะนำคันที่เป็นสเต็ปเดิมๆก่อนดีกว่ากับคันนี้นะครับเป็น Everest สีขาวนะครับราคาทั้งของคันนี้อยู่ที่ 1,500,000 กับ 80,000 บาทนะแต่พอบวกค่าสีขาวทั้ง2คันนี้ก็อยู่ที่ 1,590,000 กับ 2,000 บาทนั่นเองนะครับพี่ๆแต่ว่าไม่ได้แบบนี้นะแต่คันนี้เป็นชุดสเกิร์ตรอบคันที่เป็นของวิกเตอร์พร้อมด้วยกระจังหน้าของแลนดอนตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะมีโปรโมชั่นที่สามารถที่จะให้พี่ๆฟรีก็ได้นะครับถ้าพี่ๆต้องการนะครับถ้าไม่เอาเป็นในของส่วนลดเพราะลูกค้าว่าท่านอยากได้ส่วนลดเราก็ทำส่วนลดอยากได้ชุดแต่งเราก็ทำชุดแต่งให้เรามาคุยกันนะว่าพี่อยากได้แบบไหนคันนี้เพิ่มอะไรเข้าไปบ้างในเวอร์เอสเซนเทคโนโลยีหนึ่งแน่นอนเลยก็คือกล้อง360องศานะครับกล้องตัวนี้ก็เป็นกล้องมองรอบคันนะครับมุมมองแบบเบิร์ดไอวิวมองมาจากบนฟ้านะครับมองด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังรถเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ของเรานะครับแล้วก็มีในส่วนของเรดาร์ทั้ง2คันเลยนะครับเรดาร์ตัวนี้คือเรดาร์ทำงานในระบบของ Adaptive Cruise Control นะครับสามารถปรับตั้งค่าความเร็วแบบขับอัจฉริยะได้และยังสามารถใช้ในโหมดของการรักษาระยะห่างคันด้านหน้าหรือโหมด Stop and Go นะครับขับตามคันด้านหน้าเบรกตามคันด้านหน้าจนกว่าจะถึงจุดหยุดนิ่งนะครับหยุดไม่เกิน3วินาทีไปต่อนะฮะเราเซตค่าความเร็วได้นะครับอยู่ที่ความเร็วเท่าไหร่ก็ได้ตามความต้องการของเราแต่ถ้ารถคันหน้าหลุดเรดาร์มันจะกลายเป็น Adaptive Cruise Control หรือขับอัตโนมัตินั่นเองเมื่อมีคันข้างหน้ามาแทรกมันก็จะจับคันด้านหน้าทันทีไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดอันตรายในการขับขี่พี่จับพวงมาลัยไว้อย่างเดียวก็พอนะครับหรือถ้าตกใจก็อย่าเบรกหรือกดแคนเซิลที่พวงมาลัยเราได้หมดเลยนะครับพี่ๆโหมดตัวนี้ค่อนข้างดีใช้ในเรื่องของเวลาเราขับรถในยามค่ำคืนเลยนะครับหรือจะเป็นอย่างรถติดแต่ว่ามันไม่ได้จอดนานเลยแต่มันเคลื่อนตัวไปเรื่อยๆนะครับเราไม่อยากจะเปลี่ยนฟีลลิ่งเหยียบเบรกคันเร่งสลับกันไปสลับกันมาก็ใช้โหมดตัวนี้นะครับช่วยในเหลือในการขับขี่เราได้นะครับดีมากๆเลยนะครับและเวลาเราเดินทางไกลนะครับเราจะมี ADAS ตัวด้านบนเนี้ยทำงานควบคู่กับระบบในส่วนของเลนเซนเทอริงเลนคีปปิ้งนะครับควบคุมรถให้เราอยู่ในเลนนะครับช่วยประคองพวงมาลัยนะครับตกแต่งพวงมาลัยเดี๋ยวอาจจะมีคลิปปล่อยให้พี่ๆได้ชมกันว่าเวลามันตกแต่งพวงมาลัยมันทำยังไงนะแล้วเวลามันขับเองขับยังไงนะครับเดี๋ยวจะทำเป็นคลิปให้พี่ดูกับเดี๋ยวเอารถเทสต์ได้นะครับไปลองทำให้พี่ๆดูขออนุญาตผู้ใหญ่นะทำให้ดูว่าเป็นยังไงทำงานแบบไหนนะเพราะว่าเวลาพี่ๆ FC นะครับมาทดลองขับกับอาร์ตเนี่ยอาร์ตพาขับทุกบบทุกระหมวดทุกระบบการขับขี่เลยนะครับไม่มีใครที่บอกเลยว่าไม่เอานะเอาทุกท่านนะเปิดใจรับฟังหมดเพราะว่าในเรื่องของระบบพวงมาลัยที่เป็นพวงมาลัยที่อาร์ตเคยทำเปิดฝากระโปรงให้พี่ๆดูว่าเครื่องมันถูกพักเข้าไปด้านหลังเพราะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้า 100% นะครับมาทำน้ำหนักเบามากนะครับไม่มีอาการปวดเท่าไหร่เมื่อเราเดินทางไกลขับขี่อย่างสบายนะครับแล้วเวลาเราอยู่ในเลนมันก็ช่วยประคองเลนช่วยประคองพวงมาลัยไม่ให้รถเราแฉลบออกนอกเส้นทางอยากแซงก็เปิดไฟเลี้ยวตามกฎหมายแค่นั้นเองมันก็วิ่งตามทางให้เราขับขี่อย่างความปลอดภัยนั่นคือโหมดที่สำหรับเขามีมาให้อีกอย่างก็คือในเรื่องของระบบป้องกันการชนด้านหน้าและป้องกันการชนด้านหลังก็มีมาให้ด้วยนะครับพี่ๆไฟหน้าเขาไฟหน้าเป็น reflector LED เหมือนกันทั้ง2คันนะครับเป็นไฟ LED ที่ส่องจากด้านข้างมากระทบกับโคมด้านหน้านะครับเพื่อส่องสว่างให้นะครับแล้วก็ไฟสูงอยู่ด้านล่างทำงานแบบอัตโนมัติสูงต่ำปิดเองเปิดเองอัตโนมัตินะครับเพราะมีโหมดออโต้ให้แล้วก็มีใน2ตัวควบคุมแสง
ที่ปัดหน้าฝนก็เป็นออโต้ให้นะพี่เมื่อมีฝนกระทบปุ๊บเขาก็ปิดเปิดให้เองอัตโนมัติเหมือนกันนะครับส่วนชุดแต่งพี่สามารถเลือกได้จะเอาเป็นชุดแต่งด้านหน้าเป็นแรนดอมหรือจะเอาชุดแต่งแบบเป็นของตัวนี้เป็นของไรเดอร์นะตัว R เหมือนกันแรนดอมกับไรเดอร์นะครับก็อยู่ที่พี่ชอบนะก็มีให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นวิกเตอร์เป็นฟอร์ดเป็นตัวแรปเตอร์แรนดอมไรเดอร์วิกเตอร์เป็นหน้าเชโรกีก็มีหลากหลายให้พี่ได้เลือกกันนะขึ้นอยู่ความชื่นชอบของพี่ๆเพราะนี่คือแนวทางการแต่งรถนะครับอาร์ตไม่ได้บังคับให้พี่ๆว่าพี่ต้องแต่งแบบนี้พี่ต้องแต่งแบบนั้นเขาเรียกว่าแนวทางการแต่งรถยนต์นะครับอย่างพี่ชอบ1หน้านี้แต่สเกิร์ตนี้ได้ไหมก็ได้ไม่ได้มีข้อจำกัดนะครับใส่ได้หมดขึ้นอยู่กับพี่ชอบเลยนะครับส่วนด้านข้างคันนี้เนี่ยนะครับฟิลลิ่งล้อเดิมของเขาเนี่ยล้อที่ได้มามันเป็นล้อขอบ20อยู่แล้วนะครับแม็กเดิมเป็นแม็กขอบ20ของ Ford อยู่แล้วเป็นล้อแคสติ้งนะครับยางที่ได้มาก็เป็นยางของ Goodyear นะ D 1ปีเอาไม่ใช่ Goodyear นะชื่อเขาพูดเล่นนะฮะก็เป็นยางของสัญชาติอเมริกาเหมือนกันนะ Goodyear ก็ใช้ดีนะครับเป็นรุ่น Wrangler นะซีรีส์ยางของเขาแถมมาใน255 55R20 นะครับแต่หน้ากว้างของล้อเขาเนี่ยแค่ 7.5 นิ้วนะครับก็จะไม่ได้กว้างมากฟีลลิ่งการขับขี่คือค่าโรงงานเนี่ยเขาเซตมา1ในเรื่องของความเงียบนะครับประหยัดน้ำมันแล้วก็ขับขี่แห่งความปลอดภัยนะแต่ว่าที่เราชอบกันหน้ากว้าง9นิ้วกันเพราะว่าคือมันคนขาใส่รองเท้าเบอร์ใหญ่เวลายืนมันก็ทำมัดทำแมงอะเนาะอันนี้มันก็มีอาการโค้งเคร่งบ้างแต่ว่าด้วยหลักอากาศพลศาสตร์แล้วก็วิศวกรโรงงานเขาออกมาก็เน้นในเรื่องของความเงียบประหยัดน้ำมันเพราะอะไรหลายๆอย่างมีข้อกำหนดของเขาอยู่นะพี่ๆคิวซุ้มล้อก็นี่เลยของวิกเตอร์นะครับงานของเขาเนี่ยนะครับฝาครอบกระจกมองข้างหรือจะเป็นในส่วนของตัวคีบระบายความร้อนนะครับคิ้วขอบหน้าต่างมือจับมันเป็นสีดำอยู่แล้วทำให้คุมโทนได้ง่ายทำทรงแพนด้าซิ่งก็นี่เลยก็แลบครึ่งคันขึ้นไปนะครับรับกับไอ้ตัวนี้ที่เป็นสีดำอยู่แล้วนะก็เลยทำได้ง่ายค่อนข้างง่ายเลยว่าอ๋อนี่คือทำทรงแพนด้าคือข้างบนดำข้างล่างขาวกระจกก็ดำอยู่แล้วก็เลยคุมโทนได้ง่ายสำหรับรถที่เป็นเอลเลดนะครับส่วนด้านท้ายเนี่ยนะครับทุกรุ่นทุกคันตอนนี้ตั้งแต่เมษามาที่เป็นยูโรไฟนะครับเราจะมีในส่วนของการเติมแอดบลูนี่ครับคือช่องเติมน้ำมันและช่องเติมแอดบลูแอดบลูก็เป็นในส่วนของตัวมาตรฐานใหม่นะครับที่เติมน้ำยาเข้าไปล้างตัว DPF นะครับหรือตัวกรองอากาศต่อจากท่อไอเสียของเรานะครับก็จะมีเทอร์โบมี EGR แล้วก็ออกมาเป็น DPF ก่อนเข้าไปที่ท่อพักกลางนั่นเองนะครับก็นี่คือระบบการทำความสะอาดไอเสียนะครับให้ผ่านมาตรฐานยูโรไฟนั่นเองนะสำหรับเอเวอเรสต์เรามีทุกรุ่นแล้วด้านท้ายนะไฟซิกเนเจอร์ของเขาก็นี่เลยครับคันนี้เนี่ยมีไฟเพิ่มเติมตกแต่งขึ้นมาคือเวลาเบรกนะครับจะขึ้นสีแดงเวลาถอยจะขึ้นสีขาวนะครับเพื่อเขาเรียกว่าเพิ่มมุมมองให้ความหลากหลายมากขึ้นแต่เวลารถวิ่งมันจะไม่ติดนะครับเพราะว่าป้องกันแยงตาผู้ร่วมเดินทางนะครับเพราะบางท่านในโซเชียลเขาเอาไปโจมตีกันเยอะว่าไฟพวกนี้มันทำการทำลายสายตาผู้ขับด้านหลังนะครับตัวนี้รุ่นนี้ก็เลยออกมาใหม่นะตัดแสงไฟที่เป็นไฟหลีออกให้แล้วเบรกแดงแวบนะครับก็คือบอกให้รู้ว่าเบรกแล้วนะจ๊ะนะก็จะได้เบรกตามกันนะครับแล้วก็เวลาถอยหลังก็จะมีไฟส่องสว่างเพื่อให้กล้องตัวนี้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นทำให้พื้นที่ในการถอยหลังก็สว่างมากขึ้นนั่นเองครับพี่ๆสปอยเลอร์ก็เพิ่มได้นะครับพี่ๆอยากจะเพิ่มฟีลลิ่งของความเท่ความหล่อก็เพิ่มได้นะนี่คือฟีลลิ่งของความสูงของตัวรถอาร์ตสูง 175.5 ก็ไม่ได้ยายพี่รู้นะก็อยากจะบอกว่าเนี่ย 175.5 ลด192นะครับนี่คือความสูงเดิมความสูงปกติของตัวรถที่มาจากค่าของโรงงานนี่คือความสูงของเขาเลยนะครับแล้วไปดูสุลต่านนี่เลยที่พี่ๆชอบกันนี่คือสุลต่านนะทำไมต้องสุลต่านล่ะก็พี่ครับแต่งให้ดูรวยนะครับเขาเรียกว่าแต่งรถทรงรวยเราจะเรียกว่ารถทรงรวยมันก็จะเหมือนดูบูลลี่ไปป่ะก็นี่คือทรงสุลต่านนั่นก็คือเขาเรียกว่าอัครมหาเศรษฐีมันก็จะยาวอีกแหละก็เรียกสุลต่านมันสั้นดีนะครับมีมานานแล้วแหละนะครับชุดนี้ก็เพิ่งจะเอามาในส่วนของตัวรุ่นฟอร์ดที่เป็นเจนใหม่ๆที่แต่งดูเท่ขึ้นมีอะไรบ้างแน่นอนชุดกระจังด้านหน้านี้ก็เราไปแล้วเนาะอันดับ1 นะชุดสเกิร์ตแล้วก็แต่พี่ๆเลือกชอบเลย AKC Victor Rider นะครับหรือจะเป็นอย่างของ Randon ต่างๆมีให้เลือกมากมายพี่ๆชอบแบบไหนทักหาได้เลยเดี๋ยวจะมีเป็นแคตตาล็อกให้พี่เลือกเลยชุบๆๆๆๆพี่เลือกพี่จิ้มมาเลยเดี๋ยวจะเลือกให้นะครับส่วนนี่ครับล้อเดิมขอบ20อยู่แล้วแต่ขอบ20ตัวนี้เป็นขอบ20ที่หน้ากว้าง9นิ้วอย่างที่อาร์ตบอกเมื่อกี้ 7.5 แต่ตอนนี้9พอ9ปุ๊บมันเหมือนกับคนรองเท้าบะมันใหญ่ขึ้นเวลาเรายืนแล้วเข้าโค้งมันจะทะมัดทะแมงมากกว่าแล้วทำให้ฟีลลิ่งการขับขี่เวลาพี่สาดเข้าไปในโค้งเนี่ยล้อที่หน้ากว้าง9นิ้วมันทำให้การสัมผัสบนพื้นถนนเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่า
ฉันอยู่บนพื้นถนนมากกว่ามันจะไม่โครงไม่เคลงเหมือนล้อ 7.5 นิ้วและในส่วนของหน้ายางที่มันทำการสัมผัสกับพื้นมากขึ้นนั่นเองทำให้ความมั่นใจในการขับขี่ของเราเนี่ยรู้สึกสบายใจได้ว่ารถมันนะพอสาดเข้าไปในโค้งเนี่ยรู้สึกว่ามันสมูทมากขึ้นนะครับมันไม่มีอาการโยนนั่นเองแล้วก็ช่วงล่างที่เป็นวัดลิงก์ด้วยนะครับทำงานควบคู่กันนะครับทำให้มันดียิ่งขึ้นแล้วก็สมรรถนะการขับขี่ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับพี่ๆชุดสุดต่างแน่นอนก็ต้องมีชุดโหลดชุดโหลดมีอะไรบ้างก็มีปีกนกปรับองศาโช๊คสตั๊ดปรับเกียร์นะครับลูกหมากกันโครงนะแล้วก็มีในส่วนของตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวเป็นซับแท่งแยกหรือจะไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่พี่ชอบนะถ้าพี่อยากจะปรับความนุ่มหนึบได้ก็เอาเป็นรุ่นที่มีซับแท่งแยกแต่พี่ไม่อยากปรับก็ไม่ต้องใส่นะครับมันราคาก็ต่างกันอยู่ประมาณ 30,000 กว่าบาทก็อยู่ที่ความชื่นชอบของแต่ละท่านบางท่านบอกว่าโหลดเลยไม่ต้องปรับเอาแค่โหลดก็จ่ายประมาณ 60,000 แต่ถ้าพี่อยากจะปรับด้วยเพื่อแบบพี่ไม่ชอบอ่ะมันแข็งก็ปรับได้ก็ 90,000 ก็อยู่ที่พี่ชอบล้อแม็กก็อยู่ที่พี่ชอบเช่นเดียวกันมีแม็กแคสติ้งแม็กฟูลฟอร์มิ่งแม็กฟอร์ดก็เลือกได้เลยนะครับอยู่ที่ราคาเป็นตามขั้นบันไดเลยนะครับน้ำหนักเบาก็เพิ่มในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่แต่เวลาเราขับซิ่งแล้วเครื่องยนต์ดีรถวิ่งได้เร็วนี่นะครับหัวใจของสุลต่านนะครับจะต้องมีในส่วนของตัวเขาเรียกว่าชุดเบรกคัสตอมนะชุดเบรกตัวนี้เป็นเบรกของรถที่นำมาจากรถยุโรปไม่ว่าจะเป็นของพวก AMG พวก Porsche พวก Cayenne พวก Taycan ก็ถอดมาเป็นรุ่นมี 19Z 20Z และ 21Z รูปทรงของตัวเบรกจะแตกต่างกันนิดหน่อยแต่คาลิเปอร์6พอร์ตทั้งหมดนะครับสีพี่ๆเลือกได้เลยตามความต้องการสีดำสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีชมพูแล้วแต่พี่ชอบนะครับสั่งทำได้สั่งอาร์ตได้หมดนะครับอาร์ตก็จะไปสั่งโรงงานเขาพ่นให้เพราะเป็นสีทนความร้อนนะครับเพราะว่าตัวนี้อยู่บนความร้อนสูงผ้าเบรกก็เป็นผ้าเบรกอย่างดีนะครับเป็นผ้าเบรกเซรามิกแล้วก็จานเบรกก็เป็นจานเบรกแบบคัสตอมนะครับฮับตรงกลางเราสามารถเลือกสีได้เราใส่น็อต H-Bobby ทั้งหมด12ตัวเพื่อให้มันดิ้นตัวได้นะครับเพื่อให้มันเวลาเบรกมันจะไม่เกิดอาการสะบัดนะครับมันให้ตัวได้ดีเลยถ้าใส่น็อต12ตัวและจานเบรกก็เป็นเนื้อผสมเซรามิกอยู่แล้วนะครับทำให้เวลาเบรกนะครับมันก็จะทำการนุ่มหนึบแล้วก็มั่นใจได้ว่าเวลาเราเบรกหัวมันจะไม่โยกแบบนี้คือเบรกปุ๊บมันประกบเลยนะครับคิดว่านิ้วข้างละ3นิ้วเนี่ยครับมันประกบเข้าไปที่จานเรียกว่า2นิ้วอย่างเงี้ยมันทำให้รถหยุดได้เร็วขึ้นนะครับพี่ๆชุดสุลต่านก็จะประมาณนี้นะแต่ถ้าอยากหล่อเพิ่มเติมก็นี่เลยพี่ปกติบันไดเดิมมันดูเชยแล้วก็เล่นบันไดนี้ไปเลยพี่นี่นะครับสีสันเลือกได้ตามความชอบเลยนะพี่อยากได้สีไหนพี่โหลดแอปพลิเคชันของ Hammer เข้าไปนะครับพี่จะเลือกสีมันเกิดพี่ก็ได้อย่างอาร์ตเกิดลำพุดอาร์ตจะเลือกสีเขียวก็เปิดมาเขียวอร่างฉ่างเลยก็ได้นะหรือจะเลือกให้เป็นวิ่งเป็นสีลุ้งแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นสีขาวก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละท่านเพราะว่านี่คืออย่างที่อาร์ตบอกเป็นแนวทางการแต่งรถพี่ชอบแบบนี้ก็ได้พี่ไม่ใช้พี่ก็ปิดนะครับเขาก็เก็บนะฮะเก็บดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือรถสภาพแบบนี้นะไม่เหมาะกับการไปแช่น้ำแต่ว่าลุยนะลุยได้แต่ไม่ควรแช่น้ำนะครับเพราะว่ามอเตอร์เขาอยู่ด้านล่างนะมันจะเกิดอาการเสียหายได้แต่เขากันน้ำเข้าแหละแต่กันน้ำเข้าคือในแนวปะทะไม่ใช่กันน้ำเข้าคือพี่เอาไปแช่ไม่เหมาะสมนะครับสำหรับตัวบันไดไฟฟ้านี้ก็หล่อเท่เลยนะครับพี่แน่นอนครับด้านหน้าเบรกหน้า6พอร์ตนะครับเบรกหลังเอาคุยกันหน่อยเพราะว่าคุยทุกครั้งทุกคลิปจะคุยแต่เบรกหน้าไม่เคยคุยเบรกหลังเลยเบรกหลังก็จะมีคาลิเปอร์4พอร์ตนะครับพร้อมด้วยเบรกมือไฟฟ้าเพราะตอนนี้รถยนต์ Ford เป็นเบรกมือไฟฟ้าใช้มอเตอร์นะครับบีบนะฮะถ้าเป็นตัวเบรกเดิมก็จะใช้มอเตอร์บีบเพื่อเบรกเหมือนกันแต่นี้จะใช้มอเตอร์แยกเพราะมอเตอร์ตัวปั๊มตัวนี้จะเป็นปั๊มที่เอามาจากรถยุโรปนะครับเขาจะไม่มีตัวสั่งการใช้มอเตอร์ดันแยกได้ก็เลยต้องใช้เป็นของรถไฟฟ้าหรือเป็นรถเทสลานั่นเองนะครับเอามาใส่นะครับเป็นเบรกไฟฟ้าเพื่อมอเตอร์ดันฟิวฟิวเวลาเราดึงพอบีบฟิวฟิวนะมันก็จะบีบเข้าไปนะพี่ๆก็ด้านหน้าด้านหลังสามารถโหลดได้เท่ากันขึ้นอยู่กับความชอบเลยด้านท้ายครับด้านท้ายขึ้นอยู่กับพี่ๆชอบนะตัวนี้จะเป็นชุดของไรเดอร์นะครับไรเดอร์เขามี2แบบมีแบบมีไฟและแบบไม่มีไฟมีไฟก็เป็นตัวไฟท้ายคาเย็นยาวแบบนั้นก็ได้แต่ถ้าพี่ไม่เอาไฟพี่ก็เป็นตัวนี้เป็นสปอยเลอร์นะครับรีดลมจากด้านบนลงมาด้านล่างเพื่อป้องกันลมปะทะและดูดให้ลมหวนนะครับสำหรับนักซิ่งเขาจะรู้กันดีนะครับสำหรับลมท้ายรถนะด้านท้ายนี่ก็เลือกตามความชอบเลยนะครับอินดิเพนเดนต์จะเอาเป็นสีแบบไหนพี่ก็เลือกได้หมดฝาท้ายเป็นไฟฟ้าเหมือนกันหมดทุกคันอยู่แล้วนะครับสำหรับรถยนต์ Ford ที่เป็น Everest สำหรับรุ่นนี้เลยนะครับพี่มาทางนี้ก็ได้ตากล้องเดี๋ยวจะโดนชนเสากลางเรานะเสากลางนี่ก็เราใช้พื้นที่เยอะนะวันนี้เราใช้รถ2คันส่วนด้านในเนี่ยไม่พูดเยอะนะพี่เพราะด้านในก็วันนี้มาทํา2คันมันจะใช้เวลานานนะพี่ก็มีพี่ๆอีกหลายท่านต่อคิวทํารีวิวรถ2คันนี้อยู่ก็รวบๆสั้นๆประมาณนี้สําหรับพี่ท่านไหนที่สนใจรถยนต์ Ford Everest นะครับ7ที่นั่งรถครอบครัวแบบนี้
ทักหาอาร์ตได้เลยอาร์ตพระนครโชว์รูมเกษตรนวินโชว์รูมที่มีการขายอันดับถึง3ปีซ้อนนะครับด้วยเบอร์0984516661อยากได้เป็นทรงแบบนี้ขับขี่ทั่วไปนะครับขับสบายๆนะครับไม่เอาฟีลลิ่งอะไรมากแต่อยากสวยดูดีนะครับดูแปลกตาก็แบบนี้ก็ได้หรือจะเอาแบบนี้เลยสุรต่าก็ได้ครับทั้งโหลดทั้งแต่งทั้งเบรกขึ้นอยู่กับพี่ชอบนะครับแต่เราก็ต้องยอมรับว่าชุดเบรกที่เรามาใส่นะครับก็มันฟีลลิ่งเพิ่มเงินเข้าไปอีกตัวรถก็ติดไปสักประมาณ 20% ของราคาตัวรถนะครับพี่เอาตัวรถตั้งเลยนะครับแล้วคูณ 20% เข้าไปนั่นคือชุดแต่งช่วงล่างที่เราเอาไปทำนะครับไม่ใช่ว่าหลักหมื่นนะครับทุกอย่างมันดีหมดนะครับคือเพิ่มให้เขาดีขึ้นจากล้อ 7.5 นิ้วล้อแค่นี้เราใส่ล้อ9นิ้วก็เป็นล้อขนาดนี้นะครับเวลาเรายืนบนพื้นมันก็มันจะมั่นคงกว่านะครับสำหรับพี่ๆที่ชื่นชอบก็ทักหาได้เลยครับอาร์ตพระนครโชว์รูมเกษตรนวินโชว์รูมที่มีขายถึง3ปีซ้อนที่เบอร์0984516661อยู่ที่ไหนก็ออกรถกับอาร์ตได้นะครับเพียงแค่คลิกลิงก์เข้ามาหรือคุยกันก่อนนะผ่านทางนี้แหละนะครับคุยเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแลงานให้พี่ๆดูแลเคสให้พี่ๆเองเอกสารต่างส่งเข้าระบบส่งเสร็จแล้วได้รถมาก็มาแต่งกันตามที่พี่ชอบอาร์ตมีรูปแบบการตกแต่งมากกว่าร้อยรูปแบบให้พี่ๆได้เลือกกันแต่งเสร็จแล้วพี่จะมารับที่โชว์รูมก็ได้หรือให้อาร์ตขับไปส่งที่บ้านก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับพี่ๆเลยนะครับสุดท้ายอย่าลืมนะครับพี่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอาร์ตด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ให้พี่ได้ชมกันนะครับคลิปหน้าจะมีอะไรนั้นฝากกดติดตามไว้สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ